อาทีนี้นะคะนอกจากช้างศึกชุดใหญ่นะคะจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้ช้างศึกชุดเล็ก U23 ค่ะก็เตรียมที่จะลงประเดิมสนามในศึก WAFF 2024เจอกับเกาหลีใต้เหมือนกันค่ะอัปเดตความพร้อมนะคะของชุดเล็ก U23 นะคะก็เดินทางไปลุยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่า WAFFU23 Championship ซาอุดี2024ก็แข่งที่ซาอุดีอาระเบียนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกหรือ WAFF ก็จัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันซึ่งในการประชุมนะคะก็มีการพูดถึงกฎระเบียบของการแข่งขันที่ทุกทีมจะต้องปฏิบัติตามด้วยกันหมดนะคะมีตัวแทนของทั้ง8ชาติพร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขันและฝ่ายอื่นเข้าร่วมประชุมทีนี้สรุปประเด็นการประชุมไอ้กฎระเบียบที่ต้องทำตามมีอะไรบ้างมีก็คือทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีน้ำเงินแล้วก็ผู้รักษาประตูใส่เสื้อสีขาวในเกมแรกที่จะเจอกับเกาหลีใต้ใครอยากจะมูเตลูก็ลองดูนะนอกจากนี้นะคะการเปลี่ยนตัวค่ะสามารถเปลี่ยนตัวได้ทั้งหมด5คนเปลี่ยนได้3ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่งแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีการนำเอาเทคโนโลยี VAR มาใช้นะคะกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนในเกมการแข่งขันนัดต่อไปทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นใบเหลืองในเกมที่1และเกมที่2ก็จะถูกแบนในเกมที่3นะคะกรณีที่ถ้าเกิดว่าจบ90นาทีเสมอกันจะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษทันทีไม่มีการต่อเวลาพิเศษซึ่งทีมชาติไทยนะคะ U23 ในศึก WAFF นะคะเกมแรกเจอกับเกาหลีใต้จะแข่งขันกันในคืนวันที่20มีนาคมก็คือคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยส่งกำลังใจเชียร์ให้ชุดเล็กกันก่อนชุดเล็กก็เป็นการต่อยอดสู่การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพใน U23 รอบสุดท้ายนะคะแล้วก็อย่างที่หลายคนทราบกันว่าโค้ชอะที่คุมทีมชุดนี้นะคะสำหรับ U23 ก็ไม่ได้นักเตะฟูลทีมไปเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่ในเกมการแข่งขันเอเชียนคัพตอนเดือนเมษายนเนี่ยยังคาบเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกแล้วก็เลยทำให้บางสโมสรที่มันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยนักเตะไปติดทีมชาติโค้ชอะก็เลยพยายามที่จะให้นักเตะชุดนี้ที่เดินทางไปแข่งขันในศึก WAFF เนี่ยเป็นเหมือนการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายก่อนที่เอเชียนคัพ U23 จะเปิดฉากก็อาจจะเป็นโอกาสนะคะในการที่สร้างทีมในชุด U23 ให้มีความแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าเรื่องของการเรียกนักเตะมาติดทัพ U23 เนี่ยอันนี้ก็ต้องเอาไปพูดคุยกันต่อเพราะว่าแต่ละครั้งที่ผ่านมามักจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะกับการที่ไม่สามารถเรียกตัวนักเตะบางคนที่ต้องการได้คือบางทีมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับสโมสรด้วยมันคาบเกี่ยวกันสโมสรอาจจะยังต้องการใช้งานนักเตะซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของการแข่งขันที่ขับเคี่ยวไม่ว่าจะเป็นในลีกเองก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนให้ดีด้วยสำหรับการที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันนะคะ